พอเราได้เราต้องนับด้วยนะคะทุกครั้งเราต้องนับเนาะถ้าเกิดเราไม่นับถ้าเราทำไม่ครบมันก็จะผิดค่ะมันก็จะไม่เป็นดอกเลยนะคะพอแถวที่5มันก็จะได้เนี่ยค่ะเราก็นับอันนี้เริ่มแรกนะคะก็นับ1 2 3 4 5แถวที่5นี้เราเอา12หลักนะคะโดยที่ไม่ได้ทำช่องว่างเลยอันนี้จะ12หลักนะคะพอ12เสร็จเราก็มาทำโซ่5เหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ตรงมุมนี้เฉยๆเราเปลี่ยนนะคะแล้วก็จะมาลงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมก็โซ่5เหมือนเดิมก็ลงตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมเนาะมันก็จะได้ช่องว่างเพิ่มขึ้นมาเนาะเห็นไหมคะก็โซ่5เหมือนเดิมก็มาลงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็น12หลักนะคะ2ละถ้าเราจำไม่ได้เราก็ถักเสร็จเราก็มานับก็ได้ค่ะต้องให้ได้12เลยนะคะใส่เกินแล้วแหละเดี๋ยวปุ๋ยนับก่อนก็มานับดูนะคะว่าเราได้ถึง12หรือยังกัน1ป้าปุ๋ยจะนับทีละ2เลยเนาะนับทีละหลักก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อ๋ออีกหลักหนึ่งค่ะอีกหลักหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะจนรอบนี้เลยเนาะจนรอบนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้ป้าปุ๋ยก็ถักมาครบแล้วนะคะรอบที่5ครบแล้วเนาะก็มาลงตรงที่เดิมค่ะเหมือนเดิมเนาะช่องนี้แหละตรงโซ่นี้แหละก็มาลงเหมือนเดิมค่ะอย่าลงช่องนี้นะคะช่องว่างตรงนี้ห้ามลงนะคะมาลงตรงโซ่ตรงนี้ก็ได้4มุมแล้วนะนี่ก็จะเป็น4มุมแล้วค่ะ4มุมแล้วแล้วเราก็จะมาเริ่มเหมือนเดิมแล้วก็จะมาเริ่มแถวใหม่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราก็จะถักโซ่พันหัวเข็มเพิ่มนะคะแต่ถักโซ่ก่อนเนาะก็เริ่มจะได้ให้แถวนี้จะเอาขายาวกว่าเดิมนะคะแต่ป้าปุ๋ยก็จะเอาขายาวกว่าเดิมเนาะ1 2 3 4โซ่5นะคะแถวนี้โซ่5นะคะเพราะว่าเราจะได้ทำให้โซ่มันยาวเนาะพันหัวเข็ม2ครั้งให้หลักมันยาวไม่ใช่ให้โซ่มันยาวค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งเราก็มาลงตรงนี้ค่ะเราจะไม่ได้มีช่องลงแล้วนะคะเราจะมาลงตรงหลักเนี่ยค่ะหลักที่2เนาะหลักแรกเนาะอันนี้หลักแรกคือจะเป็นหลักที่เราทำโซ่นะคะ
หลักที่2ก็คือหลักถัดมานะคะแย่เข้าไปตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะแย่เข้าไปตรงนี้เห็นไหมคะนี่เนี่ยค่ะแย่เข้าไปก็ถอดออกมาเหมือนเดิมค่ะถอดออกมาทีละ2เหมือนเดิมเนาะเนี่ยค่ะพอถอดออกมาเสร็จถอดทั้งหมด3ครั้งมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขามันก็จะยาวขึ้นแล้วเราก็มาถักโซ่1โซ่1แล้วเราก็มาพันหัวเข็ม2ครั้งเหมือนเดิมแล้วก็มาลงหลักถัดไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะเห็นช่องว่างอยู่เนาะตรงหลักถัดไปเราก็มาถอดเหมือนเดิมค่ะถอดออก3ครั้งเหมือนเดิมถ้าพันหัวเข็ม2ครั้งเราจะมาถอด3ครั้งนะคะก็ถักโซ่1ถักโซ่1เสร็จก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมก็เอาลงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะมันจะเห็นช่องว่างอยู่เนาะตรงข้างบนนี้ค่ะเนาะนี่ๆเห็นไหมคะถอดออก1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็ทำโซ่เหมือนเดิมค่ะโซ่1นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม2เหมือนเดิมก็ลงช่องถัดไปเหมือนเดิมค่ะโซ่ถัดไปให้ได้10ทั้ง12นะคะถ้าไม่ได้12นี้คือเราทำผิดแล้วเนาะเนี่ยค่ะมันจะได้ถ้าเราทำโซ่1มันก็จะได้มีช่องว่างแบบนี้ค่ะเนี่ยเนาะก็โซ่1เนี่ยค่ะมันก็จะได้แบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะก็พันหัวเข็ม2เหมือนเดิมก็ลงหลักถัดไปเหมือนเดิมค่ะจนครบทั้ง4มุมเหมือนเดิมนะคะพอครบทั้ง4มุมเสร็จเราป้าปุ๋ยก็จะพามาดูว่ามันเป็นยังไงเนาะค่ะพอรอบที่5รอบที่6เนาะอันนี้เป็นรอบที่6เนาะพอเราทำตรงนี้เสร็จทำตรงนี้เสร็จเราก็ถักโซ่5พอถักโซ่5เสร็จเราจะไม่ลงตรงนี้นะคะเราจะไม่ลงตรงนี้เนาะนี่เราจะไม่ลงตรงนี้แต่เราจะมาลงตรงนี้ตรงนี้ค่ะมันจะแตกต่างแล้วทีนี้มันจะได้อย่างนี้ค่ะมันจะได้แบบนี้เนาะเนี่ยค่ะมันจะได้แบบนี้เนาะขามันจะออกมาแบบนี้ค่ะเนาะพอแถวที่6มันก็จะไม่ลงตรงนี้นะคะจะข้ามมาลงตรงนี้เนาะข้ามมาลงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพ่อปุ๋ยพาทำดูอีกเนาะก็โซ่5 2 3 4 5เนี่ยค่ะเราก็จะมาลงตรงนี้เนาะเห็นไหมคะเห็นไหมเราก็ทำโซ่5อีกเราไม่ลงตรงนี้นะคะเราจะไม่ลงตรงนี้เราก็จะมาทำหลักเลยลืมถักโซ่นั่นลืมเลยถ้าเราลืมก็คือมันก็จะผิดเลยนะคะอย่าลืมเป็นอันขาดก็จะได้ความห่างแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วแต่ก็อย่าลืมนับดูทุกครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12ได้12หลักพอดีค่ะแล้วเราก็จะทำให้จนจบเลยนะคะโซ่5อันนี้โซ่5นะคะ4 5
จำไว้ว่าตรงนี้อย่าลงนะคะเนี่ยแถวที่6เนี่ยตรงนี้อย่าลงมาลงตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะได้แบบนี้เนาะก็มาลงตรงช่องนี้ก็โซ่5อีกตรงนี้ไม่ลงนะคะตรงนี้ไม่ลงจำไว้นะคะว่าตรงนี้ไม่ลงเรามาทำหลักเลยมุมต่อไปนะคะที่6นะคะค่ะอันนี้เราก็จะจบแถวที่6แล้วนะคะพอแถวที่6เสร็จแถวต่อไปก็จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะตอนจบเราก็มาจบเราก็มาจบที่เดิมค่ะตรงที่เดิมนะตอนนี้เราก็จะมาต่อกับอีกที่เราทำไว้แล้วเนาะเนี่ยค่ะตรงช่องนี้ตรงช่องนี้เนาะค่ะเราก็จบในแถวที่6แล้วเนาะเราก็จะมาต่อในแถวที่7แต่แถวที่7นี้เราจะมาต่อเราจะมาต่อกับที่เราทำไว้แล้วเนาะก็จะมาต่อให้เป็น4ดอกก็จะมาต่อค่ะก็ถักโซ่เหมือนเดิมโซ่5 3 4 5พอถักโซ่5เสร็จแล้วก็ถักโซ่ต่ออีก4นะคะ1 2 3 4เพื่อจะให้มันได้หัวแบบนี้นะคะหัวแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะหัวแบบนี้เห็นไหมคะเนาะเราก็จะมาต่อเลยค่ะมาต่อเลยเนาะแต่เราต้องดูให้ดีนะว่าข้างนอกข้างในมันจะไม่เหมือนกันนะที่เราด้านนอกด้านในมันจะไม่เหมือนกันสังเกตดูได้ค่ะถ้าอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นนูนๆออกมาแบบนี้เนาะการถักมันก็จะไม่เหมือนกันลายมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะเราต้องดูให้ดีเนาะดูเลยว่าลายเขาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเดี๋ยวพ่อปุ๋ยจะพากลับมาดูด้านนอกเนาะนี่ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งค่ะมันก็จะไม่เหมือนกันเลยนี่ค่ะดูเลยแต่เวลาเราต่อดอกเราก็ต้องดูให้ดีว่าด้านไหนด้านนอกด้านไหนด้านในเห็นไหมคะนี่นั่นจะไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกันเราต่อเราก็จะเอาด้านนอกประกบหากันประกบหากันเนาะเดี๋ยวทำตรงนี้ก่อนเนี่ยที่เราพอเราทำโซ่มา5เสร็จแล้วก็ถักต่อมาอีก4เพื่อจะทำเป็นดอกเขาเนาะเพื่อจะทำเป็นดอกเขาค่ะนี้1 2 3 4 5ก็มาลงเนี่ยล่ะค่ะจะทำเป็นดอกเขาเนาะก็จะได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ได้แบบนี้เนาะพอได้แบบนี้เสร็จเราก็พันหัวเข็มมาลงตรงหลักนี้เหมือนเดิมตรงหลักนี้เหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็ม2เห็นไหมคะมันก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วเราก็ถักโซ่4เหมือนเดิม4ก็จะมาลงตรงนี้นะคะเพื่อจะทำเป็นหัวเหมือนเข็มหมดนะคะนี่เราก็จะมาลงตรงนี้นะลงตรงนี้นะในช่องนะไม่ใช่ลงตรงนี้นะคะไม่ใช่ลงตรงนี้เนาะลงตรงเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นช่องอยู่เนี่ยค่ะเนา
จะพันหัวเข็มมาลงตรงหลักต่อไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะได้เป็นหัวเข็มหมุดแบบนี้เนาะก็ถักโซ่สี่เหมือนเดิมค่ะโซ่สี่เหมือนเดิมก็มาลงตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะตรงนี้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมตรงนี้ค่ะนี่ก็จะได้เป็นหัวเข็มหมุดแบบนี้ก็ทำไปเรื่อยๆจนจบค่ะอย่าลืมต่อนะเดี๋ยวพ่อปุ๋ยจะพาต่อทำอันนี้เสร็จก่อนค่ะทำมุมนี้เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาต่ออย่าลืมโซ่สี่แล้วก็มาลงตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะได้หัวเข็มหมุดก็ถักไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะการพันหัวเข็ม2ครั้งเราก็จะได้ขายาวขึ้นแล้วขาเขาก็จะไม่แตกนะคะไม่แตกเห็นไหมคะขาก็จะยาวขึ้นเนาะโซ่5เหมือนเดิมค่ะก็มาลงตรงนี้เนาะตรงนี้อย่าลืมนะคะว่าตรงนี้ไม่ลงมาลงช่องนี้นะคะโซ่5ไม่ลงตรงนี้นะคะมาลงตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะพันหัวเข็ม3 2ค่ะป้าปุ๋ยลืมพัน2กี้ลืมบอกตรงนี้ที่ป้าปุ๋ยทำโซ่5คืออันนี้เริ่มต้นนะคะเป็นแถวใหม่แล้วเนาะเป็นแถวที่6แล้วเนาะเนี่ยค่ะตรงที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยเนาะที่ถักโซ่5โซ่5เสร็จก็มาโซ่4เพื่อจะทำหัวเข็มหมุดเนาะอันนี้เราจะไปต่อดอกแล้วนะคะพอทำเสร็จเราก็จะมาถักโซ่2เนี่ยทำหลักตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมาทำโซ่2เพื่อต่อดอกนะคะโซ่2แล้วเราก็มาต่อดอกนี้อย่าลืมนะคะว่าอันนี้เป็นด้านนอกนะตรงนี้เป็นด้านนอกด้านนอกกับด้านนอกประกบกันนะคะอันนี้ด้านในด้านที่อยู่ฝั่งที่เราถักเนาะทีนี้จะมาต่อดอกนะคะต่อดอกก็เรามาถักมาจนหลักที่4จากมุมนี้นะคะเรานับมา1 2 3 4หลักที่4นะคะ1 2 3 4จากมุมด้านในนะคะมุมนี้เนาะไม่ใช่มุมนี้มุมนี้ก็จะไปต่ออีกดอกนึงค่ะไม่ใช่มุมเริ่มต้นนะคะมุมข้างในนี้นะแล้วเราก็จะมานับจากตรงนี้มานะคะ1 2 3 4หลักที่4ตรงนี้เข็มหมุดที่4ตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็จะมาต่อกันเสียบเข้าไปตรงนี้นะตรงเนี่ยค่ะมันจะเป็นรูอยู่เราก็เสียบเข้าไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
ก็เสียบเข้าไปก็ดึงออกมาดึงออกมาเสร็จก็จะถักโซ่2ลืมไปว่าตอนแรกต้องถักโซ่2ก่อนพอจะต่อดอกตรงนี้นะคะตรงเข็มหมุดเนาะก็จะเป็นสักถัก2โซ่ได้2เสร็จแล้วก็จะนับตรง1นับเข้ามานะคะ2 3 4 4ตรงนี้เนาะแต่เราต้องดูให้ดีว่าด้านนอกด้านในประกบกันให้ดีนะคะไม่งั้นลายมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราตอบด้านผิดเนาะลายก็จะไม่เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะก็ถักโซ่2ก็มาลงตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะนี่นี่ตรงนี้เสร็จก็จะพันหัวเข็ม2เหมือนเดิมก็ลงตรงหลักนี้ก็โซ่2ค่ะโซ่2เสร็จเราก็จะกลับมาตรงนี้แต่ต้องดูให้ดีนะว่าตรงนี้เราอย่าหมุนนะอย่าหมุนแบบนี้นะถ้าหมุนแบบนี้มันก็จะเบี้ยวทันทีเลยเห็นไหมคะมันเบี้ยวเราต้องดูให้ดีจับให้ดีลงตรงนี้ค่ะทำไมถึงทำโซ่4เพราะว่ามันจะได้เป็นช่องให้เราแย่รูเข็มหรือให้มันเป็นหัวเข็มหมุดให้มันออกมาสวยค่ะก็เอามาลงตรงนี้นะพอทำโซ่2อีกเราก็มาลงตรงนี้เหมือนเดิมก็ทำหลักใหม่ทำหลักใหม่เสร็จเราก็โซ่2เหมือนเดิมเพื่อจะไปต่อกับอีกดอกหัวเข็มหมุดหัวนี้ก็โซ่2อีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาลงตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็พันหัวเข็ม2ก็จะทำหลักต่อไปทำเสร็จก็โซ่2เหมือนเดิมก็มาต่อกับหัวเข็มหมุดหัวนี้หัวสุดท้ายเนี่ยค่ะหัวสุดท้ายเนาะเราก็กลับมาตรงนี้โซ่2เราก็กลับมาตรงนี้ค่ะก็ลงตรงนี้เหมือนเดิมหลักนี้เป็นหลักสุดท้ายแล้วหลักสุดท้ายเสร็จเห็นไหมคะมันก็จะได้แบบนี้เนาะเห็นไหมนี่การต่อมันก็จะต่อกันแล้วค่ะต่อกันแล้วเนาะเราทำตรงนี้เสร็จเนาะเราก็จะไปขึ้นดอกใหม่ไม่ใช่ดอกใหม่มุมใหม่ค่ะก็จะทำโซ่5เหมือนเดิม4 5อย่าลืมนะคะอย่าลงตรงนี้เราต้องมาลงตรงนี้ถ้าเราลงผิดก็คือมันจะผิดก็ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้เหมือนที่เราทำต้องเช็คดูให้ดีเพราะปุ๋ยก็ทำผิดบ่อยเหมือนกันค่ะก็ลงตรงนี้เนี่ยค่ะก็ถักโซ่5เหมือนเดิม4 5ก็พันหัวเข็ม2ก็มาลงตรงมุมอีกมุมหนึ่งเพื่อจะต่อดอกพอเราต่อไอ้นี่เสร็จเนี่ยนะคะเราก็จะมาต่อพอเราได้ตรงนี้แล้วเนาะพอเราได้ตรงนี้เสร็จตรงนี้เสร็จเราก็จะมาต่อตัวนี้ตัวนี้ค่ะมุมนี้เนาะมุมนี้เสร็จเราก็จะมาต่อกับมุมนี้ตัวนี้กับมุมนี้มุมนี้กับมุมนี้มาทำกันค่ะเนาะมุมนี้ดอกนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้แล้วเราก็จะไปต่ออีกมุมใหม่กับตัวนี้เนาะตัวนี้ค่ะ
เดี๋ยวมาทำกันก็อย่าลืมทำโซ่สองเหมือนเดิมนะคะทำโซ่สองเหมือนเดิมก็มาลงตรงเข็มหมุดตรงนี้ก็โซ่สองเหมือนเดิมก็มาลงตรงนี้ค่ะตรงมุมใหม่ตรงหลักใหม่เนาะก็แย่ลงไปเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะมันก็จะได้แบบนี้เนาะนี่ก็จะเหมือนตัวนี้ค่ะเหมือนตัวนี้เนาะตัวนี้กับตัวนี้จะเหมือนกันเราก็มาพันหัวเข็มสองข้างก็มาลงตรงหลักถัดไปเหมือนเดิมค่ะก็โซ่ซองเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปต่อกับอีกหัวเข็มหมุดหัวนี้โซ่สองเหมือนเดิมก็จะมาลงตรงนี้เพื่อจะทำเป็นหัวเข็มหมุดหัวนี้ก็โซ่สามเอ้ยพันหัวเข็มสองเหมือนเดิมก็โซ่สองเหมือนเดิมค่ะก็มาลงตรงนี้อีกเหมือนเดิมโซ่สองเหมือนเดิมก็กลับมาลงตรงหลักนี้อันนี้เราได้3หลักแล้วนะคะ3หลักแล้วเหลืออีกหลักหนึ่งก็พันหัวเข็มก็โซ่สองเหมือนเดิมก็หมุนกลับมาว้าวเข็มหมุดหัวนี้ก็โซ่สองอีกค่ะแล้วก็หมุนกลับมาตัวนี้มาลงตรงนี้เหมือนเดิมเนี่ยค่ะมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้เนาะอันนี้เราต่อ2ดอกนี้เข้าหากันเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อ ดอกนี้เนี่ยค่ะดอกนี้ไม่ใช่นะคะไม่ได้ต่อนะคะดอกนี้ไม่ใช่เราไม่ต่อดอกนี้เริ่มมาต่อตรงหัวเข็มหมด4หัวสุดท้ายละก็4 32พอดีค่ะก็พันหัวเข็มมาลงตรงหลักนี้แล้วก็โซ่2เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะว่า4 32เนาะต่อ8ไม่ต่อ4ก็นับจากตัวสุดท้ายเข็มหมดสุดท้าย1 2 3 4เนี่ยค่ะมันก็จะได้4ตัวนี้เนาะแย่ไม่เข้าตรงต้องแย่ให้เข้าตรงที่เป็นช่องของหัวเข็มหมุดนะคะไม่งั้นมันจะไม่ได้หัวเข็มเป็นหัวเข็มหมุดเนาะเนี่ยค่ะก็มาลงตรงนี้เหมือนเดิมก็พันหัวเข็มเสี่ยว2เหมือนเดิมก็ถอดออกมา2 2ใน3ก็2เพื่อจะมาต่อตรงนี้หัวหมุดเข็มหมดวันนี้2ก็กลับมาตรงนี้เหมือนเดิม
าเข็ม2สู้2เหมือนเดิมค่ะก็มาลงหัวเข็มหมุดหัวนี้กลับมาตรงนี้สู้สองเหมือนเดิมอันนี้หลักสุดท้ายแล้วนะคะเห็นไหมคะหลักสุดท้ายได้3แล้วอันนี้หลักสุดท้ายเป็น4แล้วทีนี้ดอกนี้เห็นไหมคะมันก็จะได้ช่องว่างอย่างนี้เนาะระหว่าง4ดอกเห็นไหมคะสีดอกก็จะได้ช่องว่าช่องว่างตรงนี้กับตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะช่องว่างตรงนี้ก็คือระหว่าง2ดอกเนาะต่อระหว่างดอกนี้กับดอกนี้ช่องว่างตรงนี้คือระหว่าง4ดอก1 2 3 4ก็ช่องว่างจะไม่เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะตรงหัวเข็มหมุดมันก็จะออกมาแบบนี้อันนี้ก็จะเหลือ4เพราะว่าเราต่อไป8มันก็4 3 12เราก็จะต่อตรงนี้4เหลือตรงนี้เราก็จะมาต่อตรงนี้อีก4ก็จะเหลือจะเป็นแบบนี้ค่ะเนาะต่อไปก็จะต่อดอกนี้ค่ะระหว่าง2ดอกนี้เนาะช่องว่างมันก็จะได้เป็นแบบนี้มาต่อกันค่ะหลักเพื่อจะต่อดอกกับอีกดอกนึงนะคะก็สู้2เหมือนเดิมสู้2เสร็จเราก็จะมาต่อกับอีกดอกนี้เนี่ยค่ะก็ลงตรงหัวเข็มหมุดหัวแรกเลย2ก็มาลงตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะผ่านหัวเข็ม2เหมือนเดิมก็มาลงตรงหลักต่อไปเหมือนเดิมค่ะสู้2เหมือนเดิมก็มาต่อกับดอกนี้หัวเข็มหมดดอกที่4ก็จะได้แบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้เนาะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกดอกที่เราเริ่มดอกแรกนะคะเราก็จะมาลงตรงนี้เนาะไม่ใช่ลงตรงนี้นะมาจบไม่ใช่จบตรงนี้นะคะเราก็จะแย่หัวเข็มเข้าไปตรงที่เป็นโซ่ตรงนี้ค่ะตรงที่เราทำโซ่ไว้เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงที่เราทำโซ่ไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงมุมนี้ก็ได้ค่ะ
ันก็จะเป็นมุมพอดีเนาะเนี่ยค่ะก็แย่เข้าไปแย่เข้าไปเสร็จถอดออกมาครั้งเดียวเลยนะคะพอถอดออกมาเสร็จเราก็จะมาถอดอีกครั้งนึงก็อันเป็นอันเสร็จค่ะเป็นอันเสร็จดอกต่อดอกลายนี้แล้วนะคะถ้าเอาไปรีดแล้วมันก็จะสวยเสร็จก็อย่าลืมซ่อนเงื่อนนะคะซ่อนเงื่อนนี้เนาะวิธีซ่อนมันก็มีหลายวิธีค่ะมีหลายวิธีเนาะแล้วแต่ถนัดใครถนัดมันเนาะถ้าไม่ซ่อนมันก็จะหลุดนะคะป้าปุ๋ยก็จะทำแบบนี้เนาะแย่หัวเข็มลงไปตรงนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหลังเนาะทำยังไงก็ได้ค่ะขอให้มันซ่อนเงื่อนตรงนี้ตัวนี้นะคะก็ให้มันซ่อนค่ะก็จะแย่หัวเข็มยากหน่อยนึงแตกซะละเนี่ยค่ะก็จะซ่อนไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆบางคนก็ใช้เข็มนะคะเข็มมันจะง่ายกว่าเนาะเข็มเย็บผ้าไอ้เข็มไอ้นี่เราเนี่ยเข็มเย็บผ้าเราเนี่ยมันก็จะง่ายกว่ากันเสร็จเราก็มาตัดออกค่ะตัดออกเลยเนาะนี่จะทำเป็นเสื้อก็ได้ทำเป็นผ้าปูโต๊ะทำอะไรได้หลายอย่างค่ะ